วันนี้ก็วันนี้ก็จะไปงานเบียร์กิ๊กเอาไทยแลนด์2017ครับน่าจะชื่องานนี้มั้งโอ้ยวันนี้เราจะมารีวิวการเดินทางจากร้านเฮาวิโฮมบาร์โปรเจกต์ไปทองหล่อนะครับไปที่งานนะครับเราจะพานั่งรถไฟสายสีม่วงใช่ไหมอ๋อนี่ทำบาร์อยู่แล้วก็สายสีม่วงแล้วก็ต่อใต้ดินไอ้ที่อยากลอง Google ดูนะฮะไม่เคยใช้ไปไกลขนาดนั้นเหมือนกันครับเดี๋ยวดร.จะไปส่งนะฮะถ้าเราจะไปลงที่สถานีสุขุมวิทนะครับก็ได้ใช้เหรียญ นะครับซื้อมาตะกี้ก็ลองเสิร์ช Google ดูแล้วมันไม่มีบอกว่าต้องไปลงที่ไหนนะครับก็เดี๋ยวเราไปต่อ BTS อโศกนะฮะเขาไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้เราต้องออกไปข้างนอกอีกหรือเปล่าหรือว่าเราจะอยู่ด้านในระบบตลอดแต่คือมันซื้อรอบเดียวครับก็น่าจะอยู่ในระบบตลอดก็ถือว่าเป็นลิมิตใหม่ที่ดีสถานีนี้เป็นตรงกับคาแรคเตอร์ของผมมากนะครับเท่าปูนเตาปูนก็ค่าตั๋วก็ค่าตั๋ว43บาทนะครับตอนนี้เราก็มาประมาณ25บาทเลยประมาณครับผมว่านะแต่อันนี้เขาต้องแบบไปต่อรถไปครับสายสีน้ำเงินชั้น3ด้านหลังนี้คนก็รอเข้าคิวอยู่เยอะนะครับก็คือก็ต้องเดินมาต่อก็เดินไม่ไกลมากครับก็คืออยู่ด้านบนคืออยู่ชั้นล่างนั่นแหละก็โอเคนะผมว่าก็สะดวกขึ้นเยอะครับคือแต่ก่อนผมเคยนั่งแบบที่มันเป็นรถบัสมันก็จะแบบต้องลงไปบัสแล้วรถก็ติดอะไรอย่างเงี้ยถึงเอกมัยแล้วนะครับชั่วโมง20นาทีประมาณนี้ก็ถือว่าไม่เลวครับชั่วโมง20นาทีกับตังเกือบ70บาทนะครับหรือค่านั่งแท็กซี่ก็คงจะประมาณ300 400นะครับก็ถือว่าสะดวกขึ้นเยอะครับตั้งแต่มีที่ที่เชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวเราต่อไปเราจะเดินไปเควนนะฮะ Let's go